สวัสดีค่ะก็เล่นสนุกกันมาหลายวันแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานก็พโมได้ไปร่วมกิจกรรมปั่นนะคะไปอุ่นไอรักค่ะกับเปลี่ยนเรื่องเรามาคุยกันเรื่องถนัดของพโมกันบ้างเรื่องสาระกันบ้างวันนี้เดินออกไปออกกำลังกายก็ไปเจอต้นพันงูนี่คือพันงูขาวนะคะต้นนี้ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะไม่ใช่เป็นยาที่ทำให้เกิดความรำคาญเพียงอย่างเดียวนะคะนี่ดอกของเขานะคะดอกผลของเขานี่เวลาแก่แล้วเราเดินเฉียดเข้าไปใกล้นี่ก็อาจจะมีการสะกิดสะเกาเนื้อหนังมังสาของเราได้นะคะติดตามเสื้อผ้ามาได้ก็ทำให้แสบๆคันๆแต่นี่แหละตัวนี้นะเป็นยาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นยาด้วยก็จะมีฤทธิ์ในทางเบื่อเมานะสำหรับดอกและผลของหญ้าพันงูตัวนี้นะคะมีฤทธิ์เบื่อเมาค่ะทำให้ต้มเข้าไปดื่มน้ำแล้วก็ทำให้อยากอาเจียนนะคะรวมกันทั้งสองอย่างนะทั้งใบทั้งผลทั้งดอกนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์เบื่อเมาแล้วก็มีรสชาติขมแล้วก็เย็นจัดค่ะนะคะสำหรับท่านที่เป็นไข้ตัวร้อนนะคะไข้ตัวร้อนก็ต้มน้ำดื่มได้ทั้งต้นนะคะทั้ง5เลยนะรากต้นใบดอกผลนะต้มดื่มน้ำลดดับพิษร้อนแล้วก็ดับพิษไข้นะคะสำหรับท่านที่มีไข้ตัวร้อนแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงด้วยค่ะนะคะแล้วค่ะสมัยก่อนที่ทางวิทยาการแพทย์ยังไม่รุ่นหน้าแพทย์แผนโบราณของเราใช้ต้นพันงูนี้ทั้ง5นะคะรากต้นใบดอกและผลนำมาต้มกับเนื้อหมูสันในนะคะ30ถึง45กรัมค่ะรับประทานทั้งเนื้อหมูแล้วก็น้ำนะคะแก้ไข้จับสันค่ะนะคะก็ในปัจจุบันนี้ใกล้จับสันก็ดูเหมือนว่าจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วหรือยังไม่หมดนะมะโมเองเคยเป็นไข้มาลาเรียนะคะก็หายแล้วแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักตัวนี้นะคะมะโมใช้รับประทานยาควินินนะคะค่ะก็นำไปใช้กันได้นะคะถ้าใครยังมีอาการไข้หนาวสั่นเราจะพูดกันพอสังเขปนะไม่ต้องมากมายแค่จำไปใช้เป็นบางข้อก็ได้นะสำหรับท่านที่นอนไม่หลับนะก็สามารถนำทั้ง5ต้นรากต้นใบดอกผลนะคะต้มน้ำดื่มนะคะก่อนนอนก็จะทำให้หลับสบายนะคะโลหิตหมุนเวียนได้ดีสำหรับท่านที่มีอาการหูอักเสบนะคะเป็นน้ำหนวกก็ใช้รากสดค่ะนำมาคั้นน้ำหยอดหูนะคะแก้หูชั้นกลางอักเสบแก้หูน้ำหนวกค่ะค่ะในส่วนของท่านที่มีปัสสาวะขัดนะคะปัสสาวะไม่สะดวกนี่ทั้งต้นก็นำไปต้มดื่มนะช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เป็นยาบำรุงไตด้วยนะคะช่วยรักษานิ่วด้วยนะแก้นิ่วได้ด้วยนะคะสำหรับหญ้าพันงูขาวต้นนี้ค่ะก็ขับนิ่วด้วยการใช้ดอกนะดอกนี่นะคะต้มน้ำดื่มช่วยละลายก้อนนิ่วได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็นำไปใช้กันนะคะข้อไหนตรงกับท่านก็นำสิ่งดีๆไปใช้กันค่ะ